สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะมารายงานผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนที่น่าติดตามและน่ารับชมกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกันก่อนเลยครับซาการโตซูเสมอกับซานเฮเฟ่โรชิมาไป0-0นาโกย่าแกมปัสเอาชนะเซเรโซโอซาก้าไป1-0กัมบะโอซาก้าพ่ายกับทางด้านของคาวาซากิฟอนตาเล่ไป0-2ผลฟุตบอลลีกา2ของเยอรมันวอลเบอร์เกอร์คิกเกอร์พ่ายกับออสนาบุกไป1-3กอยเทอร์เฟิร์ตเสมอกับทางด้านคาสคูไป2-2ดุยเซดอฟเสมอกับทางด้านไอทักบาวชวายไป2-2ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสน้องเอาชนะทางด้านบอกโดไป3-0ลียงเอาชนะทางด้านลอรียองไป4-1ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษวัตฟอร์ดเอาชนะทางด้านสวอนซีไป2-0เรดดิ้งเสมอกับฮันเดอร์ฟิลด์ไป2-2 QPR เอาชนะทางด้านลูตันไป3-1 Nottingham Forest พ่ายกับทางด้านเบตันไป1-2 Middlesbrough พ่ายกับทางด้านวีคอมไป0-3 ดาร์บี้เสมอกับเชฟเวนเดย์ไป3-3 โคเวนที่เอาชนะทางด้านมิลวอลไป6-1 คาร์ดิฟเสมอกับร็อตเทอร์แฮมไป1-1 บิตเตอร์พ่ายกับทางด้านแบนฟอร์ดไป1-3บอลสมาร์ทพายกับสโต๊กไป0-2แบ็กเบิร์นเอาชนะด้านเบอร์มิงแฮมไป5-2และบาร์ลี่เสมอกับนอร์ลิชไป2-2ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลีดยูไนเต็ดเอาชนะสเปอร์ไป3-1เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดพายกับทางด้านคริสตัลพาเลซไป0-2แมนเชสเตอร์ซิตี้พายกับทางด้านเชลซีไป1-2และลิเวอร์พูลเอาชนะนาดซาร์เทมตันไป2-0ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนอาราเบสเสมอกับเลเวนเต้ไป2-2บาร์เซโลนาเสมอกับแอตเลติโกมาดริดไป0-0การ์ดิดพ่ายกับทางด้านอูเอสกาไป2-1และแอตเลติกบินเบาเสมอกับโอซาซูน่าไป2-2ผลฟุตบอลฟอร์ทูน่าลีก้าของเช็กฟาเซฟเสมอกับโอปาว่าไป1-1วิตอเรียพันเซนเสมอกับ FK ปิ๊บรามไป3-3เซโรโจก้าครับพ่ายกับทางด้านมาเลนบาเลลาฟไป2-3โบฮีเมียนเอาชนะทางด้านสโลวานลิเบเรตไป3-0ผลฟุตบอลกันโชคชะตาอิตาลีอูดินเซ่เสมอกับโบลอญญาไป1-1สเปเซียพ่ายกับทางด้านของนาโปลีไป1-4อินเตอร์มิลานเอาชนะทางด้านซัมโดเรียไป5-1และฟิโอเรนติน่าเอาชนะทางด้านของลาซิโอไป2-0ผลฟุตบอลบุนเดสลีก้าของเยอรมันบอร์เซียดอร์ทมุนด์เอาชนะไลซิกไป3-2เวเดอร์เบเมนเสมอเลเวอร์คูเซนไป0-0ฮอฟเฟนไฮม์เอาชนะชัลเก้0-4ไป4-2วอล์ฟบวกเอาชนะทางด้านยูเนียนเบอร์ลินไป3-0และบาเยิร์นมิวนิกถล่มเอาชนะมิชเชนกลับบักไป6-0ผลฟุตบอลลีก้า2ของเช็กและเด็ดคาร์ลอฟเอาชนะทางด้านดุลลาปาร์กไป2-1อันติเอาชนะทางด้านของบาสโกไป2-1สโวพ่ายกับทางด้านวานสโนฟไป1-2โปเซิร์ฟพ่ายกับทางด้านลิซซินไป1-3และทางด้านของคาดิมพ่ายกับทางด้านฟุตบอลไป0-2ผลฟุตบอลลีก2ของอังกฤษคอลลี่ทาวพ่ายกับโบตันไป1-4มอร์แคมป์เอาชนะทางด้านแบนฟอร์ดไป2-0เชอร์เนมเอาชนะทางด้านฮาลูเกสทาวไป4-1เอ็กเชเตอร์เสมอกับบาโลไป1-1คาร์ไลน์เสมอกับวอร์ซอไป0-0แคมบริดจ์เอาชนะกิมบี้ไป3-0ทันสเมียร์เสมอกับโคเชเตอร์ไป0-0เซาเอ็นเสมอกับนิวพอร์ตเคาน์ตี้ไป1-1สคันทอปพ่ายกับสตีฟเนตไป0-1พอร์ตเวลพ่ายกับทางด้านเมนฟิลด์ไป0-3โฮแฮมพ่ายกับทางด้านฟอร์เรนกีนไป0-3และซาวฟอร์ดเอาชนะทางด้านเลตันโอเลียนไป3-0ผลฟุตบอลเอเลดีวีซีลีกของฮันแลนด์ทาเวนเต้เสมอกับเฮเลคิวไป1-1เฮโลวีนเสมอกับคูทักไป0-0เอเซนอักมาเอาชนะฟอร์ตูนไป1-0และวีวีเฟลโลเสมอกับทางด้านวักไว้ไป3-3ผลฟุตบอลเซกุนด้าลีกาของสเปนซาลาโกซาเสมอกับเอสบันยอนไป0-0บอนเฟฟาเรดิน่าพ่ายกับทางด้านอัมบาเซนเต้ไป0-1อังกอร์กอนเสมอกับลาพามัสไป0-0
และมาลากาเสมอกับมายองก้าไป1-1ผลฟุตบอลลีกเดิมของฝรั่งเศสวาลองเซียนพ่ายกับทางด้านเลืออาไป3-5ตูลูสเอาชนะทางด้านกองไป3-0โลเดสเสมอกับน้องซี่ไป1-1เก่งกองเอาชนะทางด้านซาโตรูไป2-0ทัวเอาชนะดักควิสไป2-0เคมมอสฟุตเอาชนะโซโซไป3-1แคมบิลเอาชนะทางด้าน PAU ไป1-0โอแชร์เสมอกับเกียนนอร์มอลฟูด1-1อาเมียงเสมอกับนีออไป0-0และอายักซิโอเสมอกับปารีส FC ไป1-1สำหรับโปรแกรมนะครับที่น่าสนใจและน่าติดตามในค่ำคืนนี้มีคู่ไหนกันบ้างเราไปรับชมกันเลยนะครับก็จะมีในส่วนของโปรแกรม J League นะครับโดยคู่แรกนั้นจะเตะเวลา11 โมงตรงนะครับโยโกฮาม่ามารีนอสจะพบกับวิเซอร์โกเบนะครับแล้วก็2คู่ถัดมาจะเตะเวลาเที่ยงตรงนะครับก็จะมีในส่วนของชิมิสุเอสพาร์ทพบกับโยโกฮาม่า FC ฟุกุโอกะจะพบกับคาชิวะเรโซส่วนคู่บ่ายโมงจะมีอีก2คู่โชนันเบเมเล่พบโอฮิตะตีนิด้าโตโกชิมะวอติจะพบกับคอนเซเรซัปโปโรคู่บ่าย2มี1คู่อุลวาเรดไดมอนด์จะพบกับเวกัสเซนไดส่วนคู่บ่าย3นั้นมี1คู่คาชิมะแอดเลอร์พบกับ FC โตเกียวในส่วนของโปรแกรมลีก้า2ของเช็กมีเตะ2คู่โดยคู่แรกนั้นจะเตะเวลาบ่าย3:15วิตอเรียซิดคอฟจะพบกับกัฟฟินวาซิมส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นจะเตะเวลา4 ทุ่มโทบาสโกจะพบกับวิโซชินาจิราว่าในส่วนของ LADVC ลีกของฮอลแลนด์จะมีด้วยกันทั้งหมด4คู่โดยคู่แรกนั้นจะเตะเวลา5:15เอมเมนจะพบกับโกนิงเกนส่วน2คู่ถัดมาจะเตะพร้อมกันเวลา1:30สโวจะพบกับเดนฮาร์กเฟยานูดจะพบกับอาแจกและอีกคู่หนึ่งนั้นจะเตะเวลา3:45วิลเลียมทเวจะพบกับ PSV ไอเฟนในส่วนของกันโชเซียอิตาลีวันนี้ก็มีเตะด้วยกันทั้งหมด6คู่โดยคู่แรกนั้นเตะเวลา5:30เจนัวจะพบกับซาโซโอโลคู่นี้บีอิงสปอร์ต2ถ่ายทอดสดส่วนอีก3คู่ถัดมาจะเตะพร้อมกันครับเวลา2:00ก็จะมีเวโรนาพบโตริโนปาร์มาพบอัตแลนต้าคู่นี้ Be In Sport 2ถ่ายทอดสดแล้วก็บาเวนโตจะพบกับกายารีส่วนคู่ถัดมานั้นจะเตะเวลา5:00โรม่าจะพบกับโคโตเน่คู่นี้ Be In Sport 2ถ่ายทอดสดแล้วก็คู่ดึกสุดเวลา1:45เป็นบิ๊กแมตช์นะครับยูเวนตุสจะพบกับเอซีมิลานคู่นี้ Be In Sport 2ถ่ายทอดสดในส่วนของลีกวันของอังกฤษนะครับก็จะมีเตะหลายคู่เช่นกันนะครับโดยทุกคู่นั้นจะเตะพร้อมกันนะครับเวลา18:00ก็จะมีดอนคาร์เตอร์พบปีเตอร์โบโลพูจะพบกับชูบิลลี่ชาตันพบฮันแบ็คพูพบวิเตอร์โลเวอร์ลิงคอนพบ FC วิมเบอร์ดันวีแกนพบสวีดอนมิลตันคินดอนพบโลเดลเซนเดอร์แลนด์พบนอตแฮมตันฮอตสมาร์ทพบเอ็กลิงตันจีริงแฮมพบพีมัตอิสวิทพบพีวูดทาวและออกฟอร์ดยูไนเต็ดพบเบอร์ตันอัลเบียนในส่วนของโปรแกรมลีกเอิงฝรั่งเศสวันนี้มีเตะด้วยกันทั้งหมด7คู่โดยคู่แรกนั้นเตะเวลา18:00เซงเอเตียนจะพบกับโอลิมปิกมาร์เซย์ส่วนอีก4คู่ถัดมานั้นจะเตะพร้อมกันเวลา20:00ก็จะมีในส่วนของสตาร์บูพบมองปลีเย่นีดพบกับแบดเมดพบกับนิมและอองเช่พบกับดียงส่วนคู่ถัดมาจะเตะเวลา16:05แลงพบกับโมนาโกและคู่ดึกสุดนั้นจะเตะเวลา14:00แลนจะพบกับปารีสอย่างแชงแมงในส่วนของโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันนี้มีแข่งด้วยกันทั้งหมด4คู่โดยคู่แรกนั้นจะเตะเวลา18:00วูฟแฮมป์ตันพบกับไบรตันส่วนคู่ถัดมาเตะเวลา20:05แอสตันวิลล่าจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและคู่ถัดไปนั้นจะเตะเวลา16:30เวสต์แฮมยูไนเต็ดจะพบกับเอเวอร์ตันและคู่ดึกสุดนั้นจะเตะเวลา01:00อาร์เซนอลพบกับเวสต์บรอมวิชในส่วนของลีกา2ของเยอรมันวันนี้มีเตะด้วยกันทั้งหมด3คู่โดยทั้ง3คู่นั้นเตะพร้อมกันเวลา18:30ก็จะมีในส่วนของเอสเกเบียเอานะครับจะพบกับพาเดอร์บอนโบคุมจะพบกับเลเกนสบวกและไฮเดนฮามจะพบกับซานเฮาเซนในส่วนของโปรแกรมบุนเดสลีกาเยอรมันวันนี้มีเตะด้วยกันทั้งหมด3คู่โดยคู่แรกนั้นจะเตะเวลา18:30โคโลนจะพบกับไฟบวกและคู่ถัดมาจะเตะเวลา20:30ไอทางแฟรงก์เฟิร์ตจะพบกับทางด้านของไมล์05โดยคู่นี้นั้น PPTV SD ถ่ายทอดสดและอีกคู่หนึ่งนั้นจะเตะเวลา17:00แฮท่าเบอร์ลินจะพบกับอาร์เมเนียบิเลเฟลในส่วนของเซกุนด้าลีกาสเปนวันนี้ก็มีแข่งมีเตะด้วยกันทั้งหมด4คู่โ
โดยคู่แรกนั้นเตะเวลา1 ทุ่มมิรันเดสจะพบกับฟูเอลลาบาดาคู่ถัดมานั้นจะเตะเวลา3 ทุ่มเรอันโอเบียโดจะพบกับซาบาเดลและอีก2 คู่ที่เหลือนั้นจะเตะพร้อมกันเวลา5:15โลโกเยจะพบกับคิโรนาและกาตาเคนาพบกับคาเตลอนในส่วนของโปรแกรมลีกาสเปนวันนี้ก็มีเตะด้วยกันทั้งหมด4 คู่โดยคู่แรกนั้นจะเตะเวลา1 ทุ่มเกตาเฟ่จะพบกับเออีบาคู่นี้บีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดและก็คู่ถัดมาเตะเวลา3:15บาเลนเซียพบเรอัลวาลาโดลิดคู่นี้บีอิงสปอร์ต1ก็ถ่ายทอดสดและคู่5:30ก็จะเป็นวิลเลียร์พบกับเซลตาบิโก้คู่นี้บีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดและคู่ปิดท้ายนั้นเวลา2:00เรอัลมาดริดจะพบกับเซบีย่าคู่นี้บีอิงสปอร์ต1ถ่ายทอดสดในส่วนของโปรแกรมฟอร์ทูน่าลีก้าของเช็กจะมีเตะด้วยกันทั้งหมด4 คู่โดย2 คู่แรกนั้นจะเตะพร้อมกันเวลา2 ทุ่มคาวินาจะพบกับสโลวาโกและอีกคู่หนึ่งจะเป็นทางด้านของดินาโมเคสพบกับทางด้านปาดูฟส่วนคู่ถัดมานั้นจะเตะเวลา4 ทุ่มซิกมาโอลมุกพบกับทางด้านสลาเวียปาร์กและคู่สุดท้ายนั้นเตะเวลาเที่ยงคืนครึ่งสปาร์ตาปาร์กจะพบกับบานิตออตาวาในส่วนของโปรแกรมพรีเมียร์ลีกของโปรตุเกสมีแข่งด้วยกันทั้งหมด2 คู่โดยคู่แรกนั้นจะเตะเวลา3 ทุ่มปากอฟเฟเรล่าพบกับทางด้านของมาริติโมและคู่ดึกสุดนั้นเวลา2:00กิเบียเซนเต้จะพบกับบาก้าโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารวมถึงโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในค่ำคืนนี้ที่น่าติดตามและน่ารับชมนะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ